ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมค่ะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสดลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมคนโสดราศีพฤษภมองว่าความรักของตัวเองเป็นอย่างไรคุณมีความกังวลมีความเหมือนระแวดระวังเนาะระแวดระวังอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์เก่าๆของคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทำให้คุณเนี่ยมีความระแวดระวังเกี่ยวกับความรักนะคะในส่วนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนโสดเนี่ยก็อาจจะยังแบบระวังตัวยังอาจจะแบบไปทุ่มเทกับสิ่งอื่นมากกว่าในเรื่องความรักอาจจะยังแบบกลัวๆกล้าๆกลัวๆสิไม่ใช่กล้าๆด้วยกลัวๆเกี่ยวกับความรักเนาะทีนี้ถ้าอยากมีความรักต้องทำอย่างไรล่ะสำหรับคนโสดราศีพฤษภถ้าอยากมีความรักต้องทำอย่างไรถ้าอยากมีความรักคุณก็ต้องปล่อยใจให้สบายเนาะผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องในอดีตหรืออะไรอย่างเงี้ยมองทุกอย่างให้มันเป็นแบบสิ่งสวยงามอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราแบบมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางและมองสิ่งดีๆและความรักของเราจะเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดเห็นไหมถ้าเกิดคุณปล่อยวางเนาะไม่ยึดติดกับอดีตไม่กลัวไม่กังวลไม่ระแวงไปเองเนี่ยไม่คิดมากไปเองเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าแบบคนดีๆมันก็มีคือบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีแต่คนไม่ดีอ่ะคนดีๆก็มีนะคะคนที่แบบมันเข้ากับเราก็มีคุณก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้มีแต่คนแย่ๆบนโลกใบนี้มันมีคนดีๆอยู่คนที่เหมาะกับคุณเหมาะสมกับคุณถ้าคุณปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับอดีตเป็นบทเรียนคุณก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความรักนะคะแต่อย่าเอามาคิดว่าทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนเดิมหมดอะไรที่เป็นบทเรียนในอดีตแล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่ให้มันแบบรู้เท่าทันมากขึ้นคุณก็จะมีโอกาสเนาะที่จะได้เจอความรักที่ดีมีคนรักที่ดีนะคะต่อมาคนที่มีคนคุยเนาะแต่สถานะไม่ชัดเจนคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนหรือแอบชอบเขาหรืออะไรเงี้ยคุณมองเห็นความรักของตัวเองรู้สึกกับความรักของตัวเองอย่างไรคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบคุณต้องแบบพยายามที่จะก่อร่างสร้างความสัมพันธ์นะเนาะคือคนที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่สถานะยังไม่ชัดเจนหรือคนที่แอบชอบเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณเนี่ยคือเหมือนต้องพยายามเนี่ยต้องพยายามในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้มันแบบดีนะคะตอนนี้เนี่ยซึ่งคุณก็เป็นซึ่งถือว่าดีนะคุณก็คือแบบคุณก็เริ่มต้นจากตัวเองอะในการที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์ให้มันแบบแข็งแกร่งให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทำยังไงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแบบดีขึ้นล่ะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือคนที่มีคนหรือคนที่แบบแอบชอบใครอยู่ทำยังไงให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีมากขึ้นทำยังไงใช่ไหมคุณก็คือจริงๆแล้วอะด้วยความที่คุณเนี่ยก่อร่างสร้างมันอยู่แล้วไงทั้งเรื่องของความสัมพันธ์การแบบสร้างความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆ
ความทรงจำดีๆสร้างแบบความประทับใจดีๆที่คุณทำมาสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ความเบิกบานความอิ่มเอมใจความแบบอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักอ่ะยิ่งคุณแบบให้มากยิ่งคุณแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากมันมีโอกาสพัฒนาแน่นอนเนาะทีนี้ถ้าเกิดมาดูกันว่าอ่ะถ้าคุณให้มากคุณแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนแบบน่ารักแบบนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงเห็นไหมความสัมพันธ์มันก็จะแบบสดใสสวยงามแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่คุณให้มากเนี่ยคุณต้องระวังด้วยการที่คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรมองโลกในแง่ดีมากเกินไปคุณต้องดูให้ดีด้วยนะว่าคนที่คุณแบบคุยอยู่หรือคนที่คุณแอบชอบอยู่เนี่ยเขามาหวังอะไรจากคุณหรือเปล่าคุณต้องดูให้ดีแบบมาหวังคุณอาจจะเป็นคนที่แบบดูมีแบบสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยมีผลประโยชน์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะหรืออีกมุมนึงก็คือคุณเนี่ยอาจจะเป็นประเภทเปก็ได้เปเนาะเปให้คนที่แอบชอบหรือว่าเปให้คนที่คนคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีแหละเนาะมันเป็นการดูแลซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเขาอาจจะมาเพราะผลประโยชน์ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะดูเลือกให้ดีดูให้ดีแล้วก็สังเกตให้ดีแต่ถ้าคุณเปไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียใจนะเพราะว่า นี่คือการแบบทดสอบเหมือนกันเราจะได้รู้ไปเลยว่าเขาว่าโอเคกับเราเพราะหวังผลหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราก็ได้รู้ชัดไปเลยนะขออีกใบถ้าเกิดว่าเราแบบระมัดระวังให้ดีเลือกดีๆเนาะสังเกตดีๆไม่แบบวู่วามเปหนักจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทำให้ความรักของคุณเป็นอย่างไรถ้าไม่วู่วามนะถ้าไม่วู่วามในการแบบเปหนักจนเกินไปนะมันก็จะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสดใสเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยกันเพิ่มพูนสิ่งดีๆให้กับชีวิตอย่างนี้ดีกว่าสร้างความรู้สึกดีๆให้แก่กันประมาณนั้นนะคะต่อมาคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วมองความสัมพันธ์ของตัวเองเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภตอนนี้คุณอาจจะกำลังแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของความแบบอยากสร้างอนาคตด้วยกันแล้วเนาะอยากมีบ้านมีรถอยากมีครอบครัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความรู้สึกดีๆเนาะที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นความผลิบานของความรักนะใครที่ยังไม่แต่งงานนี่ก็แสดงว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะแบบมีแพลนและที่อยากจะแบบมีอนาคตร่วมกันมีอยากจะแต่งงานหรือว่าขยับความสัมพันธ์ไปสู่จุดนั้นนะคะก็เป็นไปได้นะคะทำยังไงให้ความรักมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นล่ะทำยังไงให้ความรักมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ต้องแบบเหมือนกับส่งเสริมกันนะต้องส่งเสริมกันละกันอย่าคิดมากอย่าไปพอคนนึงทำอะไรได้ดีต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อคู่ของเราได้ดีก็ยิ่งต้องยินดีไปกับเขายิ่งต้องสนับสนุนไปกับเขาเนาะก็จะทำให้ความสัมพันธ์เรามันยิ่งดีขึ้นมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะเป็นคู่ที่ดีนะคะก็คือคู่เรามันจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีเมื่อเขาสุขเราก็สุขมันก็คือเหมือนร่วมทุกข์ร่วมสุขอะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราแบบยินดีด้วยกันเห็นสุขก็สุขด้วยกันความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงเห็นไหมแน่นแฟนนะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของเราที่มันมีต่อกันเนี่ยและเราก็
ส่งเสริมสนับสนุนกันไปในทิศทางที่ดียินดีไปด้วยกันเนาะใจกว้างอะไรต่างๆนะความสัมพันธ์มันก็จะแน่นกระชับแล้วก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นหัวใจอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นการทำนายภาพรวมนะคะก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติของการทำนายภาพรวมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขนะคะมีสติแล้วก็ทรงพลังมีความรักที่ดีหลายล้อมรอบๆตัวคุณนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงใจแล้วก็เป็นความรักที่นำพาคุณไปสู่การเจริญเติบโตทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็จิตใจสติปัญญาแล้วก็เติบโตทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเลยแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะติดตามฟังตลอดมาทั้งคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกด Subscribe นะคะให้กับ YouTube Channel อ้ําธารินีนะคะหรือว่าแฟนเพจอ้ําธารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ